ังสือที่อังกฤษเนี่ยเราก็ไปยืนเข้าคิวเพื่อพอเราเลิกเรียนใช่ไหมหิวอ่ะไปเข้าคิวที่ร้านอาหารจีนคนจีนเจ้าของร้านจีนจำได้ว่าไอ้นี่หน้าอย่างเงี้ยเป็นคนมาจากเมืองไทย แกก็ส่งซิกเรียกเพราะรู้ว่าเราอ่ะกว่าจะเลิกเรียนแบบมาเนี่ยดึกมากเขาก็เรียกฝรั่งเขาก็บอกว่ายูยาลัดคิวอยู่นั่นคนเจ้าของร้านเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเอเชียเนี่ยแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยมันผิดคนเจ้าของร้านเขาก็เลยบอกกับลูกค้าว่าอีอ่ะไม่ใช่ลูกค้าอีเป็นญาติอ้วแล้วอีเพิ่งเรียนหนังสือจบไอเรียนโรงเรียนเพิ่งเลิกเนี่ยก็เลยเรียกออกมาอันนี้คือเห็นไหมวัฒนธรรมคนเอเชียเนี่ยมันมีความพี่ป้าน้าอาลุงอะไรแบบนี้ความเป็นญาติไอนี่ความเป็นญาติเนี่ยมันเป็นมิตรอย่างยิ่งไงทีนี้ไออย่างนี้เนี่ยมันคือวัฒนธรรมของคนเอเชียที่พี่ใช้คำว่าเอเชียนแวลูไงมันเป็นค่านิยมของคนเอเชียเนี่ยเราเจอคนแก่เราก็เรียกลุงละถูกไหมคะเราไปเรียกฝรั่งเรียกลุงแก่ก็บอกฉันเป็นญาติกับเธอตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นไหมคะอันนี้คือความต่างวัฒนธรรมของเขาหยาบกว่าเราเนี่ยมีความเป็นมีความละเมียดระไมต้องใช้คำนี้มานั่งจักเออนะทำปอกมาปางริ้วมานั่งแกะเม็ดน้อยหนาออกทั้งลูกเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือวัฒนธรรมของคนละเมียดทีนี้พอมาวันนี้เขาก็บอกว่าอุ้ยยายป้านี่แกบ้าเปล่าให้มานั่งทำอะไรแบบนี้เด็กรุ่นใหม่แต่ขอโทษจริงๆแล้วเนี่ยต้องเร่งต้องมีเงินไม่ใช่ค้านเลยอาการเร่งรีบไม่ใช่แปลว่ามีเงินถูกไหมฮะไม่ได้แปลว่ามีเงินเราเนี่ยถามว่าจะแข่งขันเนี่ยไอ้แข่งขันเนี่ยโน้ตเอาไว้ด้วยนะเนี่ยแข่งขันเนี่ยแข่งกับใครแล้ววันนี้มันก็บทพิสูจน์แล้วว่าเมืองคนไทยเนี่ยไปแข่งกับเขาไม่ได้เพราะความสามารถมันไม่มีความสามารถก็ทอดถอยไปเมื่อ4-5ข้อที่เมื่อกี้พี่ว่านะกี้อิจฉาเขาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้วินัยก็ไม่มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทั้งที่ลงทุนทางการศึกษา 580,000 ล้านติด1/5ของโลกพี่นะคะแต่ทำไมผลมันออกมาอย่างนี้5เป็นเรื่องอะไรในการลงทุนด้านการศึกษาประเทศไทยแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันผลลัพธ์จะตังไปไหนล่ะก็นี่ไงเห็นบอกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบว่าเงินมันทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่ถูกไหมฮะพี่กุ้งบอกว่าการศึกษาใช่เปล่าแล้วบอกก็ถามกลับไปว่าไอ้ด็อกเตอร์ที่มันโกงละเมียดเลยนะพี่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นเรามีวัฒนธรรมที่ดีปู่ย่าตายายเราสอนสั่งมาดีเราเนี่ยมีอะไรทั้งหลายแบบพร้อมมีอาหารการกินครบบริบูรณ์เรามีรากเหง้าเรามีอะไรหลายอย่างเรานี้ต่างหากที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถไปแข่งกับคนอื่นเข้าได้การศึกษาเนี่ยมันเรียนทันกันหมดแต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นชนชาติต่างหากเดี๋ยวฉันไม่ได้มาสอนให้ไม่ได้มาทำให้คนคลั่งชาติแต่ทำให้คุณรักชาติใช่ไหมคะพี่กุ้งแกปฏิบัติตัวจะเป็นวัฒนธรรมประจำตัวไปแล้วว่าเจอรูปในหลวงเจออะไรทั้งหลายแหล่เราไปมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถูกไหมฮะเราปฏิบัติเป็นนิดจนกระทั่งเราไม่ต้องให้ใครมายัดเยียดเพราะเราปลูกฝังตัวเราเองเรามีวินัยในตัวเองนี่ถือว่าเป็นผู้มีวินัยในตัวเองทำไมเรายอมรับญี่ปุ่นผมวินัยจริงจริงจริงค่ะอันนี้ยอมรับเลยผมยอมรับตัวผมเลยใช่ผมกลับตีห้านะเมื่อผมกลับจากการสมมติว่าเรื่องรายการผมกลับถึงบ้านตีห้าคืนนี้ตีห้าพวกนี้เขาเจ็ดโมงก็นัดผมนะต้องไปถ่ายละครละครหรือหนังอะไรแต่ผมไม่นอนนะผมตีห้าพับทำโน่นทำนี่อะไรเอาของขึ้นรถผมออกบ้านเลยนะถึงโน่นเจ็ดโมงนะครับนอกจากรถไปเกิดอุบัติเหตุเสียหรืออะไรเงี้ยก็นี่ไงคะเคยมีการปลูกฝังกับตัวเราเองจนกระทั่งเป็นวินัยในตัวเองถูกไหมคะทำไมเราถึงยอมรับแล้วผมนอนไม่ได้นะนอนตีสองเนี่ยนะครับผมก็ตื่นหกโมงตีห้าครึ่งอ่ะครับถ้านอนตีสี่ผมก็ตื่นเจ็ดโมงกว่าทำไมเหมือนเด็กรุ่นใหม่เขานอนไอ้นี่บ้าไอ้พวกนี้มันไม่คนดีเขาไปตื่นบ่ายสองไม่ดารารุ่นใหม่เนี่ยนะคะเรียนก็เคยทำละครต้องบอกเลยเนี่ยโอ้โหทั้งกองอ่ะคอยคนเดียวเจอมาแล้วคอยเพราะว่าเธอเป็นดารานำอ่ะตอนหลังเลยบอกไม่ต้องเอาดาราดังนะเอาธรรมดาเอาธรรมดาพอเพราะว่าแต่อะไรทำให้คนอื่นเสียหายมากสุดท้ายเขาก็คือเวรกรรมไงเวรกรรมของเนี่ยผมเป็นพระเอกใช่ไหมดังเร็วก็จบเร็วแบบนี้ผมก็เป็นพระเอกใช่ไหมอาจารย์เป็นผู้สร้างค่ะท่านอาจารย์เป็นผู้กำกับท่านดร.เป็นผู้สร้างผมเป็นพระเอกเฮ้ยเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรตัวอะไรแต่เวลามันกินไปเรื่อยผมยกกองมาวันนี้แสนห้าถ้าได้จ่ายกี่ปาถาตะก็ยกน้ำนี่คือวิบากกรรมเลยค่าน้ำมันรถไม่ได้ถ่ายแต่ไม่เสร็จยกไม่เสร็จถ่ายค้างอีก3สักต้องมาถ่ายใหม่โดยอีก150,000แล้วไม่ใช่แค่ค่าตัวคนเดียว มันอีกตั้งกองอ่ะการแล้วก็มันเป็นเวรกรรมนี่ไงถึงบอกว่าไอ้
การมีวินัยในตัวเองเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังมันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งมันปลูกฝังได้ทำไมเกาหลีสมัยก่อนจนจะตายวันนี้ทำไมเกาหลีไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นเนี่ยทำไมมันเกิดดิสแอสเตอร์แล้วคนญี่ปุ่นก็ไปเข้าคิวรอรับน้ำได้ทำไมเราเข้าคิวไม่ได้เมื่อก่อนญี่ปุ่นนี่จีนนี่โอ้โหมันคนละเรื่องเราบ้านเรานี่คนละเรื่องเลยนะแต่เวลานี้มันเป็นอย่างนี้ได้ทำไมไปไกลได้ขนาดนี้เอาง่ายๆจีนอาจารย์จะบอกการศึกษาก่อนเนี่ยการศึกษามันอยู่ที่การปลูกฝังการศึกษาไม่ได้อยู่ในตำรามันอยู่ในการปลูกฝังมันใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังความเป็นมนุษย์การศึกษาไทยก็ดีนะก็ไม่ได้ว่าการศึกษาไม่ดีดีอะไรหรือเปล่าหน้าที่และศีลธรรมยกเลิกเอาเรื่องเซ็กซ์มาใส่เรื่องเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องเพศศึกษากูไม่เรียนไอ้นั่นไม่ต้องสอนลงเนอะมันเป็นธรรมชาติผมเหนื่อยเรื่องเซ็กซ์มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องสอนผมฟังแล้วเหนื่อยมากแล้วเนี่ยครับนี่ชะลอหลังยาวอาจารย์เคยเรียนไหมชะลอหลังยาวตื่นไม่ทันโดนด่าทั้งวันเด็กเลี้ยงแกะโกหกชาวบ้านไปครั้งหนึ่งคนชาวบ้านก็ไม่ว่าสองสามสี่ห้าคนไม่เชื่อถือทำไมเขาไม่เอาพวกนี้มาราชสีกับหนูไอ้ราชสีความสามัคคีไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าฉันเจ้าป่าไม่มีใครสู้วันที่ไปติดขาตะขอเกี่ยวบอกไม่ได้ไอ้หนูไม่คานไปกัดออกเราเนี้ยมันคือกลวิธีในการปลูกฝังให้คนเป็นคนดีตรงนี้ต่างหากคือปลูกฝังความเป็นผู้มีวินัยในตนเองปลูกฝังความรักชาติโดยที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังอย่างธรรมชาตินี่แหละคือการเรียนเยอรมันหลังจากที่สงครามโลกอะไรเสร็จเนี่ยทำไมประเทศก็ฟื้นเร็วมากเลยนะเพราะว่าอะไรไหมพอตีสองปั๊บผับปิดเงียบปิดจริงๆปิดจริงๆไม่มีคนเดินแม้แต่คนเดียวเสาร์อาทิตย์ไม่มีเปิดนะก็ทำไมเขาทำได้แล้วผมกราบเรียนท่านด็อกเตอร์อีกนิดเดียวนะก่อนที่จะจากไปวันนี้สนุกมากผมพูดอะไรฟังไหมผมเป็นใหญ่โตของบ้านเมืองเป็นผู้ว่ากทมหรือเป็นนายกอะไรแล้วแต่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอะไรแต่ท่านอาจารย์เริ่มมาบอกเลยเขียนแผนผังมาว่านี่สี่แยกนี้ตรงนี้ถนนนี้ตัดโน่นตัดนี้ขอซี่ตรงนี้ของที่ของอะไรพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เช่าระยะยาว50ปีเดี๋ยวยกสร้างห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าอาจารย์ก็ให้ได้ไงให้ผมอนุมัติเลยบอกได้ไม่มีปัญหาเซ็นไปสร้างแล้วก็ติดกันอยู่แค่นี้มันทำกันไม่ได้แล้วประเทศไทยมันจะไปตรงไหนวะผมยุ่งจะให้ผมตายแล้วจะเกิดผมก็จะยุ่งนะเนี่ยแต่นี่คนที่สมัยก่อนเขาจะยึดมั่นในคุณค่าเนี่ยแม้แต่รางวัลก็ต้องเป็นรางวัลที่ผูกพันกับชาติกระทรวงวัฒนธรรมกรมศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะเขาตรวจสอบจริงนะแต่ในยุคที่มันปัจจุบันถ้ามองเห็นปัญหาเนี่ยมันจะถ่ายทอดกันมายังไงเหมือนกับว่าวันนี้รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันขาดตอนกันไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยสายตาประชาชนทั้งประเทศอาจารย์เล่นแสดงดีกับผมแต่พระเอกอีกคนอาจารย์ท่านดร.รัตนพรเล่นสู้อาจารย์ไม่ได้เป็นพระเอกด้วยกันผมก็ยิ่งเลวอาจารย์ไปอีกสายตาคนทั้งประเทศบอกกุงห่วยกับเพื่อนเป็นพระเอกเรื่องเล่นๆมาเนี่ยสายตาเขาเรียกสายตาสายตากันมองแต่อยู่ๆมาบอกกรุงได้เพราะว่าผมนี่เป็นห้างบริษัทใหญ่ผู้สร้างเขาเรียกว่าสายตรงใครคณะกรรมการทั้งหมดเด็กเส้นทั้งการทั้งหมดบอกให้กรุงไปนะจะทางอยู่ไปได้ทั้งที่อาจารย์นี่มันคือมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วครับเป็นอย่างนี้เสียแล้วก็คือเราต้องรับกรรมกันต่อไปหรือจะหาพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศชาติเราที่เป็นคนซื่อจริงๆครับเป็นคนที่ไม่หวังอะไรจากแผ่นดินนี้ครับคนที่ทำงานจริงๆจานช่วยหาให้ผมได้ป่ะ จะหาได้จากไหนครับคนถามบอกว่ากุ้งเมื่อไหร่เลือกตั้งผมบอกถ้าเป็นอย่างนี้อย่าเลือกเลย อยู่กันไปอย่างนี้แหละครับเขาถามว่าเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยแล้วเมื่อก่อนนี้เศรษฐกิจไม่ดีตรงดียังไงพูดดิผมก็นั่งเลยประเด็นนี้เฮ้ยกุ้งเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนนี้คุณได้ค่าแรงเท่าไหร่150เอาแล้วทำไมคุณอยู่ได้ล่ะผมก็ถามงี้เพราะเมื่อก่อนน้ำมันมันถูกแล้วน้ำมันเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวนี้น้ำมันมันแพงแล้วเมื่อตอน150น้ำมันลดลง4บาท4 10อะไรนะ7บาทเนี่ยทำไมคุณอยู่ได้แล้วเวลานี้300น้ำมันผม20บาทเนี่ยคุณมาบ่นยังไงคุณก็เฉลี่ยคุณกินเหล้าเปล่ากินกินวันเท่าไหร่ไม่คือ3 40อ่ะ3 40ผมเขียนให้คุณดูวันละ40 เดือนนึง 3,200
เดือนละ 1,200 ปีนึงเท่าไหร่12,000 ก็อีก 1,200 2คนเท่าไหร่อาจารย์ 14,400 เราว่าไปค่าสังคมมากขึ้น10ปีเองเท่าไหร่แสนสอง20ปีมึงเกือบครึ่งล้านแล้วได้มึงไงอ่ะผมก็ถามนั่งคิดหรือยังใช่ไหมครับผมก็คิดหรือยังคิดหรือยังกินเหล้าครับกินเหล้ากินนิดหน่อยกินหลายคนที่กินทีเท่าไหร่600-700ผมออกร้อยเดียวร้อยเดียวเดือน3,000ป่ะ3,000เย็นมึงก็ตั้งอีกแล้วตั้งอีกแล้วเดี๋ยวปวดไข้โอ้ยลำไส้อักเสบปุ๊บเองต้องไปหาหมอป่ะไปหาหมอไม่มีแต่กินเหล้ามีแต่ตังค์หาหมอไม่มีผมก็ยังไงแล้วจะไปยังไงมันปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจภายนอกที่มากระหน่ำซ้ำเติมเราเกิดจากตัวบุคคลเกิดจากตัวบุคคลที่คนนั้นอะไรฟุ่มเฟือยไม่รู้จักรถแทนที่จะไปสองไปทางเดียวกันไม่ลงปากซอยคนหนึ่งก็ไปมันขับไปเองมันไม่ได้หรอกครับต้องระวังตัวประเทศเราจะเจริญได้จะต้องประหยัดทุกคนต้องประหยัดแต่มันไม่ใช่แล้วเวลานี้เงินเขาบางคนที่หาได้มันก็ง่ายจริงๆแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยผมเนี่ยนะล่าสุดนายกเพิ่งพูดจำได้ป่ะครับนายกเพิ่งพูดว่ามีคนเนี่ยไปบิดเบือนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือสอนให้คนยากจนท่านบอกไม่ใช่ สอนให้คนรู้จักประมาณตนให้รู้จักตัวตนนายกชี้หน้าว่าเลยบอกอย่าไปบิดเบือนใช่ไหมว่าอย่าบอกคุณต้องเศรษฐกิจพอเพียงก็คือทำตัวยากจนไม่ใช่แต่ผมเมืองไทยไม่จนนะใช่ครับอะไรก็แล้วแต่นะนายกดีหมดขอฝากท่านผ่านรายการเราไปเลยครับอย่าลากตั้งอย่าลากตั้งทั้งสวสสโอเพนลิสสสอะไรอย่าลากตั้งสักระยะหนึ่งอย่าลากเลยครับมันไม่สง่างามผมนี่ท่านผมเป็นพวกท่านมาจากเลือกตั้งคุณวิไลได้เลยผมเป็นสสมีคนในสภาผมเจอนะคนดังน่ะเป็นที่เป็นรัฐมนตรีรองนายกเลยเขาเจอสสคนนึงท่านทำไมเป็นอย่างนี้เอ้ยคุณมาจากไหนครับผมสสสัดส่วนเอ้ยไม่มีราคาผมไม่คุยคุณหรอกนี่ผมอยากให้แบบโอเพ่นลิสต์แบบไหนแบบที่ว่าหัวหน้าพรรคก็ดีหัวหน้ากลุ่มการเมืองไหนก็ดีต้องลงเลือกตั้งลงสมัครลงทางตรงอันนี้ผมเห็นด้วยทางตรง พรรคนี้ได้100คนได้สัดส่วนมา30ครับให้ได้ไปเลยไม่ใช่ให้ได้ให้ไม่ต้องวัดสัดส่วนครับให้ตัวหัวหน้าลงไปหาเสียงด้วยแล้วเขาจะรู้ว่าเป็นยังไงครับอยากได้อย่างนี้อาจารย์ครับไม่อยากให้ลากตั้งอ่ะครับงั้นลากตั้งมานะอาจารย์ฟังนะเหตุผลผมง่ายๆผมมีผมลากตั้งไว้20 200คนครับเอาอีก250ไปเลือกตั้งมาๆๆเข้ามาเป็นรัฐบาลกันยกปวดผ่านหมดแล้วทำไงมันตัวนี้มันก็เลยจะทำให้ศักดิ์ศรีใช่ไหมครับที่บอกศักดิ์ศรีความสง่างามโอ้ยไอ้พวกสวสวจังหวัดละคนน่ะให้เขาสู้กันเลือกตั้งเลยเลือกตั้งเลยเดี๋ยวไปนั่นสอสอสัดส่วนสัดส่วนสัดส่วนนี่พักกรุงศรีวิไลลงตั้งแต่ปากน้ำไปจนถึงปทุมออกไปคนลาดเข้าไปนู่นแล้วท่านประยุทธ์นะผมผ่านรายการไปเลยนะครับต่อหน้าท่านดร.รัตนพรอาจารย์นะครับถ้าแก้ปัญหาการซื้อเสียงไม่ได้เรียกผมไปคุย3ชั่วโมงสามชั่วโมงผมจะบอกประสบการณ์จริงแต่ผมจะไม่บอกให้เชิญใครๆมาผมจะบอกท่านแค่นั้นแล้วถ้าทำไม่ได้นะตัดคอผมไม่เห็นจะยากเลยง่ายมากเลยมีวิธีการโอ้โหอาจารย์ไม่ต้องไปหาเสียงบอกว่าอีก60วันหาเสียงมันก็ไปดักคอกันหมดดิครับไปบอกทำไมต้องมีวิธีการนะแต่นี้ในส่วนของคุณกรุงศรีวิไลซึ่งจะต้องไปภารกิจต่อเนี่ยถ้าจะบอกคนรุ่นใหม่คนที่กำลังชมรายการอยู่แล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าคุณค่าวัฒนธรรมวันนี้มันสูญหายไปแล้วอยากจะทำให้คุณค่าเหล่านี้มันคงอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนอยากจะบอกอะไรก็กราบเรียนไปถึงเยาวชนของชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรือว่าจะนับถือผมหรือไม่ก็แล้วแต่ผมไม่สนใจนะครับแต่ควรตระหนักไว้ว่านี่คือพื้นแผ่นดินไทยที่เราต่อสู้กันมาตั้งแต่พ่อพูรามกำแพงมหาราชสมเด็จเจ้าตากสินพระนเรศวรมหาราชรัชกาล1 2 3 4 5 6 7 8 9
เราอยู่พื้นแผ่นดินนี้ด้วยบุญบารมีของสถาบันมหากษัตริย์